กปปสนนทบ,บุรียื่นหนังสือให้กำลังใจปปชโดยมีตำรวจดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มกะวะปะจะเดินทางไปกดดันกรรมการปรปรช กลุ่มกปปสนนทบุรียื่นหนังสือให้กำลังใจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่สำนักงานปปชสนามบินน้ำพร้อมขอให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการตัดสินโครงการรับจำนำข้าวโดยได้รวบรวมรายชื่อประชาชนหนึ่งรายชื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิรูปบ้านเมืองพร้อมสนับสนุนปปชปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่อยู่ภายใต้นักการเมือง จากนั้นเดินทางต่อไปยังสาะระกลางจังหวัดนนทบุรีให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดมีตำรวจดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเพื่อป้องกันเหตุประทะที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีตำรวจที่เป็นกำลังเสริมอยู่ด้านในคอยสมทบเนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มกะวะปอจะเดินทางไปกดดันปปชที่ไม่ได้รับการปลดกล้าวกระหม่อมแต่งตั้งให้ลาออกจากตำแหน่ง